thaifranchisetv.com สาระดีๆวาไรตี้ธุรกิจสำหรับ SME และแฟรนไชส สวัสดีครับคุณผู้ชมนะครับเว็บไซต์ thaifranchisetv.com นะครับตอนนี้ผมมาอยู่ในงานโอกาสธุรกิจและแฟรนไชส์ครั้งที่16นะครับจัดที่เมืองทองธานีนะครับตอนนี้ผมมาอยู่ในส่วนของบูธธุรกิจแฟรนไชส์ยี่ห้อหนึ่งนะครับเป็นแฟรนไชส์จำหน่ายตั๋วเครื่องบินออนไลน์นะครับหลายๆท่านที่เข้าในชมในส่วนของเว็บไซต์เองก็ตามหรือว่าเห็นตามหน้านิตยสารต่างๆก็จะคุ้นเคยยี่ห้อนี้เป็นอย่างดีนะครับมาวันนี้เนี่ยเขามีสาขาแฟรนไชส์100กว่าสาขาแล้วนะครับถือว่าเติบโตเร็วมากนะครับเป็นธุรกิจที่ท่านสามารถเป็นเจ้าของผู้ประกอบการเองได้โดยไม่ยากนะครับวันนี้ผมมาอยู่กับคุณลัดดาพันธ์เสรีวงศ์นะครับหรือว่าเรียกสั้นๆว่าคุณบัวละกันนะคุณบัวเป็นกรรมการผู้จัดการในส่วนของบริษัทกฤษณาทราเวลจำกัดนะครับสวัสดีครับคุณบัวครับอยากให้คุณบัวเล่าถึงความเป็นมาที่มาที่ไปของบานาทิเก็ต .com นะครับว่ามีความเป็นมายังไงบ้างเช่นครับขอบคุณค่ะก็คือเบื้องต้นนะคะก่อนจะมาเป็นบานาทิเก็ต .com เนี่ยก็คือบริษัทกฤษณาทราเวลนะคะ เราเป็นตัวแทนจำหน่ายเครื่องบินโดยได้รับอนุญาตจากทางสายการบินให้เป็นตัวแทนในการออกตั๋วนะคะที่เราสมัครเพื่อได้รับอนุญาตจากสายการบินเนี่ยเพราะว่าเราต้องการซัพพอร์ตลูกค้าที่เราดูแลอยู่เป็นองค์กรต่างๆนะคะแต่พอมีอยู่วันนึงทางบริษัทกาลิเลโอไทยแลนด์แล้วก็นิปปอนไซเซสเขาเชิญเราเข้าไปฟังสัมมนาพอเข้าไปแล้วเจอระบบของการจองตั๋วแบบออนไลน์นะคะซึ่งดูแล้วเมื่อเปรียบเทียบกับระบบเก่าๆที่เราใช้เนี่ยระบบออนไลน์ตัวนี้ง่ายมากนะคะคัดกรองความถูกต้องแล้วก็ตัดความผิดพลาดได้ถึง 90% นะคะหลังจากนั้นเราก็คิดว่าเอ๊ะแค่เอามาใช้ในบริษัทเนี่ยมันก็ลดค่าความสูญเสียไปได้เยอะมากแล้วนะคะหลังจากนั้นก็มีความคิดกันว่าเอ๊ะทำไมผู้บริโภคที่อยากจะมีธุรกิจเนี่ยขายตั๋วเครื่องบินทำไมจะต้องมาเริ่มต้นยากๆอย่างเรานะคะเพราะฉะนั้นเราก็เลยมีความคิดเกี่ยวกับเรื่องของแฟรนไชส์ขายตั๋วเครื่องบินโดยใช้ระบบออนไลน์ตัวนี้มาทำการประชาสัมพันธ์นะคะนี่ก็คือความเป็นมาเบื้องต้นของ bananaticket.com นะคะที่มีการพัฒนาจากระบบจองตั๋วทั่วๆไปมาใช้ออนไลน์แล้วก็อยากจะให้ผู้บริโภคมีธุรกิจเบื้องต้นโดยการเริ่มต้นของธุรกิจเนี่ยมูลค่าการเริ่มต้นอยู่เพียง 10,000 บาทนะคะกำลังก่อนที่จะข้ามไปสเต็ปของการลงทุนนะครับก็คือพูดง่ายเราทำมาแล้วประมาณกี่ปีได้ครับตัวบานาน่าทิเก็ตบานาน่าทิเก็ตจริงๆแล้วเนี่ยเปิดมาประมาณ1ปีครึ่งนะคะแต่ว่าของกฤษณาทราเวลเนี่ยเปิดมาแล้วจะ8ปีแล้วนะคะอ๋อคือแบรนด์กฤษณาทราเวลนี่คือเราทำอยู่ก่อนแล้วแต่ว่าบานาน่าทิเก็ตก็ถือว่าไม่นานปีครึ่งไม่นานค่ะโอเคค่อนข้างดีฟีดแบคดีมากนะทีนี้คนที่ฟังอยู่สนใจนะครับอยากจะให้คุณบัวเล่าถึงว่ามีกี่รูปแบบการลงทุนบ้างแล้วไอ้จองตั๋วออนไลน์ที่ว่าเนี่ยคือว่ามันง่ายจนกระทั่งคนทั่วไปสามารถทำได้เรามีอบรมอะไรยังไงบ้างมีอะไรซัพพอร์ตให้เขาบ้างนะเชิญครับก็เบื้องต้นนะคะสมมุติว่าเข้ามาดูในเว็บ Banana Ticket แล้วสนใจนะคะเพราะในเว็บจะมีรายละเอียดของคำถามคำตอบเบื้องต้นว่าถ้าคุณจะทำอย่างนั้นอย่างนี้จะต้องทำอะไรบ้างหลังจากที่คุณอ่านแล้วลองทำแล้วมองว่าเอ้ยแฟรนไชส์เราเวิร์คทำได้นะคะก็ตรงนี้เนี่ยเบื้องต้นถ้าค่าใช้จ่ายในการแรกเข้าซึ่งเป็นครั้งเดียวนะคะแล้วก็ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆแล้วอยู่ที่ 10,000 บาทนะคะ 10,000 บาทเนี่ยก็คือเราจะให้ username passwordเพื่อล็อกอินเข้าเว็บไซต์กลางของเราซึ่งเข้าไปใช้ระบบออนไลน์ตัวนี้นะคะดูเส้นทางสายการบินดูราคาจอง
จองตั๋วจนจบเลยให้ลูกค้านะคะระบบนี้จะซัพพอร์ตหลังจากคุณจองจบแล้วเนี่ยก็จะมีตัวของ SMS นะคะแล้วก็อีเมลส่งให้ลูกค้าได้ด้วยรวมกับตัวของแฟรนไชส์เองด้วยนะคะหลังจากนั้นก็คือพอตกลงลูกค้ารับเงินเรียบร้อยแล้วโอนเงินต้นทุนมาที่เราเราออกตั๋วให้ลูกค้าก็บินได้ละนะคะซึ่งถามว่าการจองตัวนี้ยากไหม3คลิกค่ะ3คลิกเท่านั้นเอง3คลิกนะคะใน1หน้าคุณกำหนดเสร็จแล้วคุณกด next แค่3ครั้งก็จบละนะคะอันนี้ก็คือมีแบบเดียวคือ 10,000 บาทอันนี้ 10,000 บาทแบบแรกนะคะส่วนแบบที่2ก็คือถ้าลูกค้ามีแฟรนไชส์ท่านใดที่มีเว็บอยู่แล้วนะคะเราต้องการเอาเครื่องมือของเราเนี่ยไปปิดที่หน้าเว็บไปแปะเอาไว้ใช่แล้วก็ใช่ใช่ค่ะตรงนี้เนี่ยเริ่มต้นอยู่ที่ 20,000 นะคะนะคะ 20,000 บาทแล้วก็อย่าง 10,000 หรือ 20,000 เนี่ยไม่มีวัน expire เราอยู่ตลอดอยู่ได้ตลอดชีวิตตลอดชีวิตค่ะจ่ายครั้งเดียวนะคะเพราะว่าคือที่มอง 10,000 หรือ 20,000 เริ่มต้นเนี่ยถ้าเปรียบเทียบกับแฟรนไชส์ขายตัวอื่นๆที่ยังใช้ระบบที่พวกบัวเคยใช้อ่ะนะคะที่ว่ายากๆต้องพิมพ์คำสั่งพิมพ์คำสั่งผิดประมวลผลไม่ได้อย่างเงี้ยที่บัวเห็นเขาเริ่มต้นกันอยู่ก็อยู่ที่ประมาณ 50,000 นะคะแล้วก็ต้องมีการตกแต่งหน้าร้านมีอะไรที่เป็นการลงทุนค่อนข้างเยอะแต่ถ้าแบบการใช้ออนไลน์อย่างเดียวเนี้ยมันง่ายอินเทอร์เน็ตอีเมลนะคะมันช่วยซัพพอร์ตให้เราทำงานได้ง่ายขึ้นเร็วขึ้นแล้วก็แทนที่จะต้องมานั่งรอเอเจนต์เปิด8โมงเช้าเปิดถึง5โมงเย็นพอปิดแล้วจองไม่ได้ละทำได้ตลอดเวลา24ชั่วโมง7วันนะคะนะคะใช่ค่ะเดี๋ยวกันนิดนึงครับทีนี้ฟังแล้วเริ่มน่าสนใจแล้วนะครับคุณผู้ชมแล้วก็ผมมีคำถามว่าแล้วคนที่เป็นแฟรนไชส์หมายถึงว่าเขาซื้อแฟรนไชส์แล้วเขาลงทุน 10,000 บาทละอันนี้คือเขาจะได้อะไรบ้างเป็นส่วนแบ่งยังไงตอบแทนยังไงบ้างแล้วเขาต้องทำยอดทำเป้ามั้ยเรื่องของเป้าของการขายเนี่ยไม่มีนะคะขึ้นอยู่กับว่าแฟรนไชส์อยากได้ค่าขนมเยอะก็อาจจะทำงานเยอะหน่อยนะคะเพราะจริงๆมองว่ามันเป็นธุรกิจเสริมได้สมมุติว่าเป็นพนักงานบริษัทนะคะอยากมีรายได้เสริมก็เพื่อนฝูงต้องมีการเดินทางอยู่แล้วถูกไหมคะก็จองให้เพื่อนฝูงคุณได้ค่าขนมเพื่อนฝูงซื้อตั๋วแบบถูกนะคะหรือว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราพยายามที่จะเพิ่มช่องทางการจำหน่ายเพิ่มรายได้ให้แฟรนไชส์ของกิษณาทราเวลเนี่ยเรามีการทำทัวร์อยู่นะคะเพราะฉะนั้นถ้าแฟรนไชส์ต้องการให้เราช่วยเหลือในเรื่องของจองที่พักหรือว่าดูแพ็กเกจทัวร์อะไรตรงนี้เนี่ยเรายินดีนะคะแต่ถ้ามองรูปแบบของแฟรนไชส์แล้วเราก็เน้นที่ขายตั๋วเครื่องบินเพราะว่าเรามีระบบอะไรให้คุณใช้ทั้งหมดเลยนะคะแล้วค่าขนมที่ว่านี่ประมาณค่าขนมก็คือ2แบบนะคะถ้าเป็นตั๋วภายในประเทศเราจะให้ส่วนลดเป็นเปอร์เซ็นต์จากราคาหน้าตั๋วนะคะซึ่งโดยทั่วไปเนี่ยคนที่ขายตั๋วภายในประเทศเขาจะขายกันเต็มราคาหน้าตั๋วเลยนะคะซึ่งคุณสามารถขายเต็มราคาหน้าตั๋วได้หรือจะลดลงนิดหน่อยได้แต่ราคาต้นทุนที่คุณจะได้เนี่ยถูกกว่าราคาหน้าตั๋วแน่นอนเพราะฉะนั้นคุณสามารถมีกำไรใช่ใช่ส่วนของที่เป็นตัวของต่างประเทศนะคะต่างประเทศอย่างที่บัวเรียนว่าเราได้ต้นทุนมาจากสายการบินเราก็ให้คุณค่ะต้นทุนของสายการบินนั้นเราให้คุณไปเลยนะเพียงแต่ว่าเราคิดค่าบริการในการช่วยเหลือดูแลซัพพอร์ตตั้งแต่หลังจากคุณจองให้ลูกค้าจบนะคะแล้วก็เราช่วยประสานงานทุกอย่างหมายถึงว่าประสานงานกับคุณเพื่อทำการออกตั๋วจนจบนะคะตรงนี้เนี่ยเราให้เน็ตบวกค่าบริการอีกนิดหน่อยนะคะซึ่งถูกกว่าราคาในท้องตลาดแน่ๆรวมแล้วเนี่ยนะคะราคาหน้าตั๋วก็คือผู้บริโภคเขาซื้อไปอ่ะค่ะยูเซอร์ซื้อไปแล้วถูกกว่าที่เขาซื้อข้างนอกอื่นๆทั่วไปไหมครับถ้าเป็น end user ไม่ใช่แฟรนไชส์ถ้าซื้อจากบานาน่านะคะตอนนี้เนื่องจากว่ากลยุทธ์ทางด้านราคามาค่อนข้างแรงเราก็จะต้องมีการปรับเปลี่ยนอยู่ตลอดเพื่อให้เว็บของเราเนี่ยไม่แพงกว่าใครนะคะพยายามทำราคาให้อยู่ในใช่ใช่เพราะในเมื่อเราได้ต้นทุนมาอยู่แล้วเพียงแต่ว่าแฟรนไชส์สบายใจได้นะคะถามว่าการที่เป็นแฟรนไชส์ของเราแล้วอยู่ๆลูกค้ามาเจอหน้าเว็บบานาน่านะคะหน้าเว็บบานาน่าเนี่ยราคาสูงกว่าราคาที่แฟรนไชส์จะได้แน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นถ้าแฟรนไชส์บวกในราคาที่สมเหตุสมผลนะคะหรือลูกค้าของแฟรนไชส์เนี่ยเหมือนกับว่าแฮปปี้ในการซัพพอร์ตอาจจะแพงกว่านิดนึงแต่เขาก็ยินดีที่จะจ่าย
นะคะเพราะลูกค้าเดี๋ยวนี้บางคนเขาหมายที่เซอร์วิสมากกว่านะคะถ้าเราเต็มที่เพราะว่าอย่างของกฤษณาทราเวลที่ทำกันมาเนี่ยต้องเรียนว่าไม่เคยโฆษณาไม่เคยลงหนังสือหรือหนังสือพิมพ์อะไรเลยแต่ว่าที่เราอยู่ได้แล้วก็เติบโตมาเรื่อยๆเป็นเพราะลูกค้าช่วยบอกต่อนะคะเพราะฉะนั้นโบก็ค่อนข้างมั่นใจกับทีมงานซัพพอร์ตน้องๆที่อยู่ในออฟฟิศอันนี้ใช้กลยุทธ์แบบว่าปากต่อปากเลยนะแบบว่าไปทางนู้นเลยนะครับเท่าที่ฟังดูก็การทำงานการบริหารจัดการของคนที่เป็นแฟรนไชส์คือเขาซื้อแฟรนไชส์ไปแล้วเนี่ยไม่ได้ยุ่งยากอะไรแล้วก็ทำได้24ชั่วโมงแล้วแต่ความขยันของคุณถูกไหมฮะแล้วก็คือตอนนี้จองตั๋วออนไลน์แทบจะไม่ต้องอาศัยหน้าร้านเลยผมพูดงี้ถูกไหมเพราะยิ่งมีระบบออนไลน์มาช่วยก็ง่ายมากขึ้นด้วยใช่แล้วก็อย่างนี้มี SMS มีอีเมลใช่ไหมคะคุณสามารถอีเมลบอกเพื่อนฝูงฝาก forward ต่อใช่ไหมอย่างเงี้ยมันเหมือนกับว่ามันเข้าตรงสู่ผู้บริโภคเลยด้วยซ้ำเพราะว่าคุณทราบว่าเพื่อนคนไหนเดินทางบ่อยญาติคนไหนเดินทางบ่อยหรือพักพวกเพื่อนฝูงของท่านนั้นๆใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นพอเขาทราบว่าเอ้ยคุณซื้อตั๋วกับคุณได้นะแล้วก็ถูกกว่าที่อื่นด้วยนะแล้วทำไมล่ะใช่ไหมคะมันจะขาประจำจะหนีไปไหนพ้นโอเคเอาละครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ฟังมาเริ่มเข้าเขาแล้วครับแล้วก็น่าสนใจมากทีเดียวนะครับช่องทางในการติดต่อและสมมติเขาฟังข้อมูลของคุณบัวเรียบร้อยแล้วครับก็สนใจและอยากน้อยก็อาจจะติดต่อโทรศัพท์เข้าไปสอบถามนะครับมีเบอร์โทรศัพท์แล้วก็มีเว็บไซต์ยังไงบ้างเนี่ยแจ้งได้เลยครับผมจากเว็บไซต์ bananaticket.com นะคะเข้าไปที่แท็บของ contact us หรือติดต่อเราก็ได้นะคะกรอกชื่อของคุณแล้วก็แสดงความจำนงว่าสนใจเรื่องข้อมูลของแฟรนไชส์ให้เราติดต่อกลับก็ได้นะคะหรือคุณจะพิมพ์เป็นอีเมลส่งเข้ามาได้ที่ info@bananaticket.com ก็ได้แล้วก็เบอร์โทรที่จะได้ยินเสียงกันเลยนะคะก็คือ0859195040นะคะหรือ0818242628ก็ทีมงานยินดีให้คำตอบทุกท่าน Facebook ใช่ไหมครับ Facebook ส่งมาที่ Banana ได้เลยค่ะของ Banana Ticket ใช่เจอเลยค่ะสมัยน่าดูโอเควันนี้นะครับคุณผู้ชมครับก็ค่อนข้างได้ข้อมูลครบถ้วนนะครับสำหรับธุรกิจแฟรนไชส์อีกยี่ห้อหนึ่งนะครับผมว่าน่าจะเป็นแฟรนไชส์จองตั๋วเครื่องบินออนไลน์น่าจะเป็นเจ้าเดียวในเมืองไทยด้วยมั้งฮะตอนนี้นะใช่ไหมครับอย่างนั้นก็ขอขอบคุณนะครับคุณบัวมากนะครับที่ให้ข้อมูลค่อนข้างครบถ้วนนะครับขอบคุณมากครับผมครับสวัสดีครับ